ะชื่อเชอค่ะยลมนทองเรืองค่ะจากร้าน Hands and Heart Cafe ค่ะก็ปีนี้ได้รับตำแหน่ง Thailand Cup Tester Championship 2019ค่ะค่ะการเตรียมตัวนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็ซ้อมค่ะซ้อมกับกาแฟที่โรงครัวแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปีที่2ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาสู่ไฟนอลราวด์แต่ว่าก็เหมือนทำทุกรอบให้ดีที่สุดค่ะสำหรับการเตรียมตัวไปแข่งระดับโลกนะก็พอรู้ว่าได้แชมป์ก็คงจะซ้อมให้หนักกว่าเดิมค่ะเพื่อว่าเราจะได้ไปทำชื่อเสียงของวงการกาแฟไทยให้โลกเขาได้รู้อะค่ะค่ะสำหรับใครที่อยู่ในวงการบาริสต้าแบบวงการกาแฟไม่จำเป็นจะต้องทำงานที่ร้านหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกว่าตัวเองรักในเรื่องของกาแฟชอบกินกาแฟอย่างนี้แบบว่าอยากเชิญชวนให้มาร่วมแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการโรสติ้งบรูวิ่งบาริสต้าหรือว่าคัพเทสเตอร์ก็ทุกการแข่งขันมันก็ท้าทายแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะที่นี่ก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็เพื่อนใหม่ๆเยอะมากค่ะปีหน้าก็เชิญมาร่วมแข่งขันกันนะคะ